ริปเทคคือผู้ที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีของเผ่าเนคอนเป็นนักผีที่ศึกษาเกี่ยวกับมิติการเปลี่ยนแปลงของอะตอมรวมถึงการเล่นแร่แปรธาตุเรียกได้ว่าเป็นจอมเวทของเผ่านักผีเลยก็ว่าได้แต่เผ่าเนครอนไม่ใช้พลังจิตครับไม่มีพลังงานวอร์ฟหรือพลังงานเคออสมาผสมมีแต่วิทยาศาสตร์ล้วนๆแต่เทคโนโลยีมันล้ำมากจนเหมือนจะเป็นไสยศาสตร์ก็เท่านั้นซึ่งผลที่ได้มาก็แทบจะไม่ต่างจากมนุษย์หรือเอลดาที่ดึงพลังงานจากต่างมิติมาร่ายเป็นเวทมนต์เลยคริปเทคจะแบ่งเป็น15สายไล่ไปตั้งแต่ Data Mancer นักเก็บเอกสารDimensionalist ศึกษาเรื่องมิติต่างๆ Astromancer นักโหราศาสตร์ศึกษาดวงดาว Atomancer อันนี้ดูเรื่องอะตอมหรือเปล่าไม่แน่ใจ Paradomancer อันนี้ก็ไม่รู้ Photochromancer ช่างถ่ายรูปไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจ Florida Somancery พวกนี้ศึกษาเรื่องเซลล์สิ่งมีชีวิต Voidmancer ศึกษาช่องว่างในอวกาศและหลุมดำTechnomancer พวกนี้คือวิศวกรก่อสร้าง Psychromancer พวกนี้ศึกษาเรื่องจิตวิทยาใช้ Abyssal Staff เป็นอาวุธซึ่งคาถาอันนี้สะกดจิตได้นะครับวิธีสังเกตพวก Psychromancer คือนอกจากมันจะถือคาถา Abyssal มันยังสวมผ้าคลุม Nightmare Shroud ด้วยครับซึ่งผ้าคลุมอันนี้คนรักแมวเคยพูดไปแล้วในคลิปรวมเนคอนสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ได้ดูคนรักแมวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับ Nightmare Shroud คือผ้าคลุมหลอนประสาทที่แค่ฝ่ายตรงข้ามมองเฉยๆก็จะตกอยู่ในสภาวะหวาดกลัว Pathmancer ผู้ศึกษาเรื่องลำแสงพลังงานทำลายล้างสูงพวกนี้ถือหอกที่เรียกว่า Elkis Lens หรืออีกชื่อหนึ่งก็ Plasmic Lens ซึ่งมันเป็นหอกที่ปล่อยลำแสงทำลายล้างสูงได้นั่นแหละครับโดย Pathmancer จะใช้คู่กับตาซิ่งที่เรียกว่า Gate of Flame เป็นดวงตาที่ทำให้ใครก็ตามที่เผลอมองจะติดสตันขยับตัวไปไหนไม่ได้และต้องยืนนิ่งรับลำแสงจากพลาสมิกแลนด์ด้วยชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงอีเทอร์แมนเซอร์ผู้ควบคุมสภาพอากาศใช้วอเตอร์อิกสตาร์ฟเป็นอาวุธคาถาวอเตอร์อิกมันเป็นคาถาที่ควบคุมฟ้าผ่าได้ครับสามารถเรียกฟ้าผ่ามาผ่าหัวศัตรูได้เลยซึ่งอีเทอร์แมนเซอร์ทุกคนจะถืออีเทอร์คริสตัลไว้กับตัวซึ่งอีเทอร์คริสตัลมันสามารถกางอาณาเขตปกป้องได้ครับดิเมนชินาริสพวกนี้ศึกษาเรื่องประตูมิติต่างๆและสุดท้ายโครโนแมนเซอร์พวกนี้จะศึกษาเรื่องการเวลาและการพยากรณ์ใช้อีออนสตาร์ฟเป็นอาวุธซึ่งคาถาอีออนมีพลังปล่อยฟองการเวลาได้ครับและผู้ใดก็ตามที่ตกเข้าไปในฟองการเวลาก็จะตกอยู่ในสภาพสโลโมชั่นแถมโครโนแมนเซอร์พวกนี้ยังพกโครโนมิเตอร์อุปกรณ์เปลี่ยนระนาบเวลาไว้กับตัวนึกถึงมาสไรเดอร์คาบุโตก็ได้ครับพอเปิดใช้ปุ๊บทั่วทั้งจักรวาลก็จะเคลื่อนที่ช้าลงในขณะที่ผู้ใช้โครโนมิเตอร์เคลื่อนไหวได้ปกติแต่ไม่ได้ช้าจนหยุดนิ่งเหมือนมาสไรเดอร์คาบุโตนะครับแต่ในสงครามสโลช้าลงแค่ 4-5 วินาทีก็หมายถึงชีวิตแล้วมันมีเนครอนโอเวอร์ลอร์ดคริปเทคสายพยากรณ์จากราชวงศ์ซอเทคอยู่คนหนึ่งครับชื่อโอริคานโอริคานคนนี้ศึกษาเรื่องการเวลาได้อย่างลึกซึ้งถึงขนาดเดินทางข้ามการเวลาได้และไม่มีใครหน้าไหนในจักรวาล นี้จะพยากรณ์แม่นเท่าเขาอีกแล้วอย่างการล่มสลายของเอลดาด้วยการตื่นของสลาเน็ตขุนศึกหัวแก้วหัวแหวนของจักรพรรดิหัวออกแสงเผ่ามนุษย์จะตกสู่ด้านมืดรวมถึงภัยจากสายพันธุ์มฤตยูทิรานิดโอริคานคนนี้ก็ทำนายไว้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงเป็นพันปีไม่เว้นแม้แต่เรื่องเล็กๆยังตื่นขึ้นมาจะก้าวเท้าซ้ายหรือเท้าขวาก่อนโอริคานก็ทำนายได้อย่างแม่นยำและในคลิปนี้คนรักแมวจะมาเล่าถึง Overlord Cryptek Orican โหราพยากรณ์ผู้ไม่เคยทำนายผิดแห่งเผ่าเนครอนในจักรวาล Warhammer 40K ให้ฟังครับกดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดพอสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้ description มีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับ อย่างที่บอกในคลิปที่แล้วนะครับว่าโอริคานสมัยยังมีร่างเนื้อรับตำแหน่งเป็นโหรหลวงรับใช้ไซเลนคิงซาริกจากราชวงศ์ซาริกคานจริงๆราชวงศ์ซอเทคของโอริคานนี่มันเป็นตระกูลนักรบครับพ่อของโอริคานตอนแรกก็ส่งโอริคานไปฝึกทหารกับกองทัพอิมมอร์ทัลแต่โอริคานเกิดมาอ่อนแอเกินไปจนไม่สามารถฝึกร่างกายเพื่อเป็นกองทหารอิมมอร์ทัลได้โอริคานจึงเบนเข็มชีวิตเปลี่ยนไปศึกษาวิชาโหราศาสตร์จ
จนในที่สุดเขาก็กลายเป็นนักพยากรณ์โหราศาสตร์ที่เชี่ยวชาญที่สุดวิชาการทำนายของโอริคานนี่คือวิชาดูดาวครับที่ว่าแม่นๆนี่คือดูดาวอย่างเดียวเลยแต่แม้ว่าวิชาดูดาวของโอริคานจะยอดเยี่ยมและถูกคัดลอกส่งต่อให้คนอื่นเรียนรู้ได้ดีแค่ไหนแต่ความกวนตีนของโอริคานก็ทำให้พวกโอเวอร์ลอร์ดมันไส้คือโอริคานมันเป็นคนรู้อนาคตใช่ไหมครับเวลามันคุยกับขุนนางโอเวอร์ลอร์ดมันก็ทำตัวรู้มากใส่เขาแถมโอริคานแม่งชอบล้อเลียนคนอื่นครับก็เลยถูกพวกโอเวอร์ลอร์ดตระกูลต่างๆส่งคนมาดักกระทืบอยู่บ่อยๆแต่ด้วยวิชาพยากรณ์ก็ทำให้โอริคานรอดส้นตีนมาได้ทุกครั้งต่อมาหลังจากถูกไซเรนคิงซาเร็กจับล็อกโซ่ตวนเข้าเครื่องย้ายร่างแบบไม่เต็มใจความทรงจำของโอริคานในร่างน้าผีก็พบว่าร่างน้าผีในโคเดมิสมันได้ขยายขอบเขตการทำนายของโอริคานที่มีอยู่แล้วให้มากกว่าเดิมจากเดิมอาจจะแม่นสัก 80-90% แต่ตอนนี้โอริคานสามารถทำนายได้แม่นถึง 100% กันเลยครับคือตัววิชาดูดาวเนี่ยมันจะถูกรบกวนจากความโกลาหลที่มาจากมิติวอล์กสมมติว่าโอริคานทายแบบนี้แต่พอเอลดาเริ่มดึงพลังงานวอล์กมาใช้คำทำนายมันก็จะเริ่มไม่ตรงแล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงปัจจุบันในเกมที่เกรดลิฟเปิดจนแบ่งจักรวาลออกเป็น2ฝั่งอีกทั้งมีการเปิดประตูวอล์กจากเผ่าพันธุ์ต่างๆเพื่อเดินทางข้ามจักรวาลบ้างอัญเชิญปีศาจบ้างทำให้ยุคนี้วิชาดูดาวตำราโอริคานแม่งแทบจะไร้ค่าไปแล้วครับแต่ร่างน้ำผีในโคเดมิสที่โอริคานได้มาแม่งสามารถย้อนเวลาได้ครับคำทำนายไหนไม่ตรงแม่งก็ย้อนเวลากลับไปแก้ไขเพื่อรักษาชื่อเสียงนักพยากรณ์ที่แม่นที่สุดในจักรวาลของตัวเองเอาไว้นี่แหละที่มาของคำว่าทายถูก 100% เพราะแม่งกลับไปแก้ไขอดีตมีอยู่ครั้งหนึ่งครับช่วงปี862ในสหัสวรรษที่41ระบบดาวทากัสเขตแดนของเผ่ามนุษย์ถูกกองทัพวักของวอร์บอสเกาครักบุกโจมตีซึ่งตรงจุดต่อเรือของอิมนาวีที่ดาวเฮลิโอสที่4โอริคานได้ทำนายไว้ว่าท่าเรือแห่งนี้ชิบหายแน่นอนจะไม่มีมนุษย์คนไหนเหลือรอดจากการโจมตีแน่ๆแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเมื่อซินเวอร์สเกาสเปซมารีนคอมพานีที่3บุกมาขับไล่กองทัพออกออกไปจนสำเร็จซินเวอร์สเกาเป็นสเปซมารีนที่แตกออกมาจากอัลตรามารีนลีเจียนครับก่อตั้งประมาณหลังสงครามฮอรัสเฮเรซีจบลงไม่นานเป็นสเปซมารีนที่ทาสีเกราะพาวเวอร์อาร์เมอร์เป็นสีเงินทั้งตัวแต่เกาะไหล่เป็นสีดำซึ่งความพิเศษของสเปซมารีนแชปเตอร์นี้คือพวกเขาจะทำภารกิจจากคำทำนายของไรบาเรียนในแชปเตอร์ของตัวเองเท่านั้นไรบาเรียนคือสเปซมารีนไซเกอร์อาวุโสที่คอยดูแลพวกไซเกอร์ในทีมไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางรวมทั้งคอยบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในแชปเตอร์พวกนี้มีพลังจิตที่ทรงพลังสามารถส่งข้อความข้ามจักรวาลได้เหมือนแอสโตพาธสามารถสะกดจิตบังคับผู้อื่นได้ในระดับร่างกายจนถึงจิตใจนึกถึงเนตรวงแหวนของชิซุยครับแบบนั้นเลยอ่านใจก็ได้สามารถเพิ่มกำลังใจให้แก่ผู้ที่อยู่ในอนาเขตแถมได้เรียนการทำนายไพ่ทาโร่ของจักรพรรดิด้วยครับคือไพ่ทาโร่สำหรับจักรพรรดิชาวบ้านข้าราชการทั่วไปก็มีแต่จะมีในรูปแบบของเครื่องรางเฉยๆแต่สำหรับไลบาเลียนคือเรียนมาเหมือนหมอดูเลยครับแล้วพวกนี้ทำนายไพ่แม่นด้วยแล้วพอถึงเวลาออกปฏิบัติการซินเวอร์สเกาสเปซมารีนก็จะต่อสู้ด้วยความเชื่ออันแรงกล้าที่มีต่อคำทำนายที่ได้รับมาจนใกล้เคียงกับคำว่าคลั่งศาสนาและเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งคือพวกนี้ชอบตัดหัวศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดกลับมาเป็นของที่ระลึกครับแม่งฝ่ายพักดีจริงไหมเนี่ยซึ่งด้วยพฤติกรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็ทำให้อินควิซิเตอร์จับตาดูซินเวอร์สเกาสเปซมารีนเป็นพิเศษถึงขนาดเกือบเคยถูกตั้งข้อหาเฮเรซีกันเลยครับโอริคานเมื่อรู้ว่าคำทำนายของตัวเองผิดแม่งก็จัดการย้อนเวลาไปดักยิงซินเวอร์สเกาสเปซมารีนก่อนจะมาถึงท่าเรือแห่งนี้และแล้วคำทำนายของโอริคานก็ถูกต้องอีกครั้งแต่ผลจากการเข้ามาเสือกเรื่องของเส้นเวลาก็ทำให้จักรวรรดิมนุษย์ตามมาแก้แค้นโอริคานนี่มีอาณาเขตของตัวเองนะครับไม่รู้อยู่เซกเมนต์ไหนแต่เป็นระบบดาวระบบหนึ่งเลยชื่อว่าระบบดาวเรซ่าพอมนุษย์ก็จัดเดสสเปกเตอร์สเปซมารีนแชปเตอร์พวกนี้แตกมาจากเรเวนการ์ดสเปซมารีนนะครับแล้วก็โฮลิงกิฟฟอนสเปซมารีนแชปเตอร์อันนี้แตกมาจากอัลตรามารีนซินเวอร์สเกาเจ้าทุกก็มาด้วยรวมถึงสเปซมารีนแชปเตอร์อื่นๆที่ไม่ระบุอีก2แชปเตอร์รวมเป็น5บุกมาโจมตีระบบดาวเรซ่าของโอริคานจนชิบหายทั้งหมดซึ่งการปรากฏตัวทุกครั้งของโอริคานจะมาพร้อมกับ Staff of Light แบบพิเศษเอา Staff of Light แบบธรรมดาก่อนนะครับ Staff of Light หรือคาถาแห่งแสงเป็นอาวุธของเผ่าเนครอนที่สามารถดูดซับพลังงานธรรมชาติมาปล่อยเป็นสายฟ้าได้ครับแถมตอนที่ดูดซับพลังงานก็จะมีผลทำให้อากาศรอบตัวของคนที่ถืออุณหภูมิลดลงถึงขนาดว่าถ้ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ใกล้ๆก็สามารถแข็งตายได้เลยแข็งแบบถูกทุบเบาๆก็แหลกเป็นชิ้นๆป
พวกรถถังเครื่องจักรต่างๆมาเช่นกันซึ่ง Staff of Light ของโอลิคานจะเป็นคาถาแห่งแสงที่ชื่อว่า Staff of Tomorrow ไอ้คาถานี้นี่แหละครับที่ทำให้โอลิคานสามารถย้อนเวลาได้แต่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแอสตาติสแย่งไปแล้วจะย้อนเวลาได้เหมือนกันนะครับถ้าคนใช้ไม่ใช่ร่างนิโคเดมิสซีซัวใช้ตายห่านนะครับและไม่ใช่แค่นั้นไอ้คาถาแห่งอนาคตอันนี้มันยังใช้คำนวณคู่ต่อสู้ได้ด้วยแบบอีก1วิมึงต่อยซ้ายกูก็หลบอีก1วิมึงจะชักปืนกูก็เตะอะไรแบบนี้ครับสามารถรู้มูฟเมนต์ของฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนและด้วยความที่มันเป็น Staff of Light ชนิดหนึ่งก็เลยมีความสามารถในการดูดซับพลังงานธรรมชาติได้แต่ Staff of Tomorrow ของโอริคานจะไม่ปล่อยไฟฟ้าครับเมื่อพลังงานเพียงพอโอริคานจะสามารถแปลงร่างเป็นพลังงานบริสุทธิ์ได้ว่ากันว่าไอ้ร่างบริสุทธิ์ของโอริคานเนี่ยสามารถใส่เดี่ยวกับเศษคาถานได้เลยและจุดมุ่งหมายสูงสุดของโอริคานไม่ใช่ชีวิตอมตะครองจักรวาลในร่างไนโคเดมิสหรือกลับไปเกิดแก่เจ็บตายมีร่างเนื้ออีกครั้งแต่เป็นร่างพลังงานบริสุทธิ์อันนี้เนี่ยแหละครับตอนนี้ทำได้แค่ชั่วคราวซึ่งโอริคานมันก็ได้อ้างว่ามันได้วางกลไกตามดาวต่างๆไว้ทั่วจักรวาลแล้วครับแล้วถ้าดวงดาวที่ว่ามันโคจรมาเรียงกันไม่ใช่แค่โอริคานแต่เนครอนทั้งเผ่าก็จะกลายเป็นร่างพลังงานบริสุทธิ์และเมื่อถึงเวลานั้นเผ่าเนครอนก็จะกลายเป็นเจ้าแห่งการเวลา